ับเข้าสู่รายการเปิดดวง12ราศีนะคะสำหรับในช่วงนี้ค่ะคุณผู้ชมยังสามารถส่งข้อมูลเข้ามาทาง SMSให้อาจารย์ได้ตรวจสอบดวงชะตาการนะอย่าลืมระบุข้อมูลเข้ามาให้ครบถ้วนส่วนใครจะพูดคุยกันรีบโทรเข้ามาลงทะเบียนนะคะที่เบอร์โทรศัพท์024960493และ024960494นั่นเองนะคะแต่ว่าตอนนี้เดี๋ยวเรามาทวนดีกว่าภาพรวม12ราศีนะคะวันนี้มีอะไรต้องระวังกันบ้างนะชาวราศีมังกรเรื่องงานเหนื่อยหน่อยค่ะวันนี้มีโอกาสเจอแต่เรื่องยากๆนะคะวันนี้ก็ต้องมีการเตรียมตัวให้พร้อมด้วยในส่วนของหัวใจคนที่มีคู่ค่ะต้องอดทนแม้ว่าจะรู้สึกเบื่อกันไปบ้างลองพยายามเติมความหวานให้กันดูนะคะเน้นโทนสีน้ำเงินหลีกเลี่ยงสีเทาค่ะราศีกุมนะคะวันนี้ในเรื่องของการงานนะคะวันนี้ระมัดระวังเรื่องของความขัดแย้งกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการทะเลาะกันกับเพื่อนร่วมงานนะหรือว่าการติดต่อการเจรจาก็ตามนะคะในส่วนของหลักทรัพย์เงินทองวันนี้ไม่เหมาะกับการเข้าหุ้นร่วมลงทุนหรือว่าไปปล่อยกู้เน้นโทนสีแดงหลีกเลี่ยงสีม่วงค่ะชาวราศีมีนนะคะวันนี้ในเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองนะคะถ้าเกิดว่าทำธุรกรรมกับเพศตรงข้ามวันนี้ถือว่าสมรูปนะคะส่วนในเรื่องของงานต้องรู้จักมองให้ไกลแล้วก็เน้นการวางแผนระยะยาวด้วยเน้นโทนสีน้ำเงินหลีกเลี่ยงสีน้ำตาลค่ะชาวราศีเมษนะคะวันนี้ในเรื่องของงานค่ะเวลามีปัญหาอะไรก็แล้วแต่นะอย่าถอดใจง่ายๆโดยเฉพาะคนที่เป็นหัวหน้างานนะคะส่วนในเรื่องของหัวใจวันนี้มีความพลิกผันมีความไม่แน่นอนนะเน้นโทนสีเทาหลีกเลี่ยงสีดำค่ะชาวราศีพฤษภนะคะในเรื่องของการงานคนที่ทำหน้าที่ดูแลเรื่องของกฎระเบียบวันนี้อย่าทำตัวสำคัญมากเกินไปนะคะส่วนในเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองอย่าทำในสิ่งที่ผิดไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการหารายได้มาโดยที่ไม่รู้ต้นสายปลายเหตุหรือแม้กระทั่งในเรื่องของการลงทุนเองก็ตามเน้นโทนสีแดงหลีกเลี่ยงสีม่วงค่ะชาวราศีเมถุนนะคะวันนี้ในเรื่องของหัวใจคนที่มีคู่ต้องระวังคนที่ไม่หวังดีนะที่สำคัญอย่าหูเบานะคะฟังหูไว้หูด้วยในเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองก็มีโอกาสดีๆเน้นโทนสีกรมท่าหลีกเลี่ยงสีดำค่ะชาวราศีกรกฎนะคะวันนี้ในเรื่องของงานวันนี้ถ้ามีปัญหาให้ดึงตัวเองออกมาก่อนนะคะแล้วก็รอให้เวลาเป็นตัวคลี่คลายทุกอย่างในส่วนของหัวใจค่ะวันนี้ในสำหรับคนที่มีคู่นะแล้วก็มีปัญหากันมานานวันนี้มีโอกาสปรับความเข้าใจกันเน้นโทนสีส้มหลีกเลี่ยงสีฟ้าค่ะชาวราศีสิงห์นะคะวันนี้ในเรื่องของการงานคนทำธุรกิจอะไรที่ไม่รู้นะก็ลองหาตัวช่วยหรือว่าลองหาผู้รู้นะคะในส่วนของหลักทรัพย์เงินทองค่ะวันนี้ก็อยู่ในเกณฑ์ที่น่าสนใจสามารถเจรจานะหรือว่าทำความตกลงได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการกู้ยืมหรือว่าการลงทุนเองก็ตามเน้นโทนสีควันบุหรี่หลีกเลี่ยงสีขาวค่ะชาวราศีกันนะคะวันนี้เรื่องของงานถ้าไม่มีเหตุพลิกผันทุกอย่างก็สามารถเดินตามแผนได้ดีนะคะเน้นโทนสีกรมท่าหลีกเลี่ยงสีม่วงค่ะชาวราศีตุลนะคะวันนี้เรื่องของหลักทรัพย์เงินทองนะคะเหมาะกับการลงทุนเพื่อพัฒนาตัวเองนะคะในส่วนของการงานวันนี้ก็ปัจจัยหลายอย่างค่อนข้างเอื้อให้งานนั้นสำเร็จแต่ว่าคนที่มีคู่วันนี้ดูแลในเรื่องของสุขภาพด้วยเน้นโทนสีครีมหลีกเลี่ยงสีแดงค่ะชาวราศีพิจิกนะคะวันนี้หลักทรัพย์เงินทองนะต้องรู้จักปฏิเสธบ้างแม้ว่าจะมีคนหยิบยื่นสิทธิประโยชน์หรือว่าเรื่องราวดีๆให้นะคะเน้นโทนสีส้มหลีกเลี่ยงสีดำค่ะสุดท้ายชาวราศีธนูนะคะวันนี้ในเรื่องของหัวใจคนที่มีคู่ระวังเรื่องของคำพูดเรื่องของการเจรจากันด้วยเน้นโทนสีเขียวหลีกเลี่ยงสีบลอนด์ทองค่ะนี่คือภาพรวมของ12ราศีในวันนี้นะคะใครฟังไม่ทันทวนซ้ำเพิ่มเติมได้เลยนะคะเข้าไปกดถูกใจเข้าไปคลิกไลค์กันได้ที่ Facebook Fanpage Miracle Channel TV นั่นเองนะคะส่วนตอนนี้เรามากันที่ SMS กันต่อเลยค่ะคุณทิพย์ค่ะ25มิถุนายน2503นะคะเวลาเกิด 3:45 นาทีวันเสาร์ลัคนาราศีอะไรกรุงเทพค่ะ03นะครับปฏิทินตรงกับวันเสาร์ถูกต้องลัคนาสถิตอยู่ในราศีมังกรนะครับของคุณเนี่ยช่วงปีจรเนี่ยผมฝากหลักการทำบุญเสริมหน่อยละกันนะครับในแง่ของการทำทานกับคนชราจะไปเลี้ยงอาหาร
ตามสถานสงเคราะห์ก็ได้นะครับหรือว่าเจอคนชราเนี่ยขอให้แบ่งปัน SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมาคุณยุวดีนะคะ9เมษายน2535ค่ะเวลาเกิดบ่าย 2:23 นาทีวันพฤหัสบดีเนื้อคู่จะเจอเมื่อไหร่ตอนนี้เพิ่งย่าง24นะครับก็ยังไม่ต้องรีบร้อนก็ได้แต่เรียนให้สบายใจว่าเกณฑ์ในเรื่องของคู่ครองคนรักของคุณเนี่ยอยู่ในเกณฑ์ที่ดีจุดเด่นคือเฉลียวฉลาดทำมาหากินแล้วก็มีโอกาสจะได้เจอกันในแวดวงการทำงานนะครับย่าง25เนี่ยหลังมันเกิดไปแล้วจริงๆก็ต้องบอกว่ามีโอกาสจะได้เจอคนที่ถูกใจเพียงแต่ว่าอยากให้ใช้เวลาคบหากันไปสักระยะก่อน SMS ต่อมาค่ะคุณเทวฤทธิ์นะคะ30ธันวาคม2517ค่ะเวลาเกิด 14:49 นวันจันทร์ถามเรื่องความรักนะบอกว่าโสดอยู่การเงินกับโชคลาภเป็นอย่างไรตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่าง22พื้นชะตาปัตตานีกาลีนะครับฉะนั้นดวงนี้ถ้าคิดว่าอยู่คนเดียวแล้วไม่เดือดร้อนผมก็เชียร์นะเพราะมันโยงมรณะด้วยส่วนในเรื่องของการเสี่ยงโชคทั้งย่าง42และย่าง43ที่จะมาถึงช่วงปลายปีนี้ไม่เด่นนะครับสภาพคล่องโดยรวมก็ถือว่าไม่ค่อยดีแหละแต่ว่าถ้าเข้าย่าง43ไปแล้วเนี่ยพอจะหายใจหายคอคล่องกว่านี้ครับ SMS ต่อมาค่ะคุณอภิสิทธิ์ค่ะ28เมษายน2533นะคะเวลาเกิดประมาณ4:00 ถึง 5:00ฟ้าสว่างเป็นวันเสาร์ความรักกับโชคลาภก็เป็นคนวันศุกร์ในทางโหราศาสตร์นะครับความรักเป็นอย่างไรตอนนี้ย่าง26นะย่าง26ผมดูหลังวันเกิดเลยนะครับย่าง27ที่กำลังจะมาถึงเนี่ยปัตตานีเป็นกาลีนะครับก็ถ้ามีคู่ครองอยู่แล้วเนี่ยให้ประคับประคองให้ดีแล้วก็พยายามอย่าไปข้องเกี่ยวเรื่องส่วนตัวกันให้มากหลักการทำบุญเสริมก็คือหาโอกาสนะครับไปทำบุญที่โรงพยาบาลสงฆ์หรือว่าถวายปัจจัยให้กับพระภิกษุสงฆ์ที่อาพาธถ้ายังโสดมีใครเข้ามาก็ไม่ต้องรีบเสี่ยงโชคทั้งพื้นชะตาและปีจรไม่เด็ดครับ SMS ต่อมาค่ะคุณป้าค่ะ7 มกราคม 2526นะคะเวลาเกิด5:35 นวันศุกร์การงานการเงินคู่ครองสุขภาพการทำบุญเสริมก็ตรงกับวันศุกร์ถูกต้องนะครับกรรมะเป็นสีก็ต้องบอกว่าปีนี้ยิ่งออกแรงเยอะๆนะครับคุณมีโอกาสได้ริเริ่มในสิ่งใหม่แล้วก็พยายามรับฟังคนที่อยู่ในระดับที่ต่ำกว่าหรือว่ารอบๆข้างเราอาจจะมีไอเดียบางอย่างที่น่าสนใจวันนี้จากล่างขึ้นบนนะฮะในส่วนการทำงานคู่ครองคนรักแต่คู่ครองเนี่ยจะด้วยพื้นชะตานะครับรวมถึงย่าง35ที่กำลังจะมาถึงเนี่ยถ้ามีคู่มีโอกาสจะเข้าทำนองรักๆเลิกๆหรืออาจจะมีบุคคลอื่นเข้ามาเกี่ยวข้องกับชีวิตเพราะได้พื้นชะตาเป็นแบบนั้นมีโอกาสจะเกิดเหตุการณ์แบบนั้นนะครับก็หลังวันเกิดต้นปีหน้าอันนี้ฝากเผื่อไว้เลยนะครับให้คุณเนี่ยถวายปัจจัยสนับสนุนในเรื่องของพวกวัสดุก่อสร้างอิฐหินดินทรายเนี่ยกับวัดวาอารามที่มีสิ่งปลูกสร้างอยู่นะครับส่วนในเรื่องของการทำบุญเสริมปีนี้นะครับปีนี้หาโอกาสซื้อชุดเครื่องเขียนอุปกรณ์การเรียนถวายวัด SMS ต่อมาค่ะคุณทมนวันนะคะ28 กุมภาพันธ์ 2543เวลาเกิด17:45การเรียนแล้วก็สุขภาพเป็นอย่างไร17:45ตรงกับวันจันทร์ก็ใช้วรรคสีนำนะครับแล้วก็ไม่ติดกาลีเพราะไม่มีสละรวมถึงพยัญชนะตัวอ่างการเรียนสุขสันต์วันเกิดย้อนหลังนะครับเอาไปว่าปีนี้ผมคงจะไกด์ในส่วนของสาขาที่เรียนแล้วกันนะครับเพราะว่า16ขวบยังทันเดี๋ยวลองดูนะครับพวกบัญชีภาษาแล้วก็เรื่องของการสื่อสารได้มีเงื่อนไขทำต่างถิ่นฐานหรือทำกับองค์กรที่อยู่ต่างประเทศอันเนี้ยเด่นในพื้นชะตาและถ้าไหวนะแพทย์เป็นศัลยกรทำงานในแวดวงสถาบันการเงินอันนี้ก็ถือว่าเด่นจ้ะ SMS ต่อมาค่ะคุณเกษยานะคะ4 พฤศจิกายน 2524ค่ะเวลาเกิดเที่ยงตรงพุธกลางวันชื่อนี้ดีหรือยังทะเลกอไก่นะสอสลายักษ์สละอาค่ะก็ถือพยัญชนะเป็นตัวนำนะครับก็คือตัวกอไก่เนี่ยอยู่ในวรรคมนตรีก็ต้องถือว่าทำอะไรก็จะมีคนเมตตาสนับสนุนรักใคร่เลขศาสตร์ก็เสริมให้มีหลักฐานความมั่นคงครับวัฒนะวิสุทธ์ค่ะวิสุทธ์
นะครับเมื่อรวมกับนามสกุลแต่เมื่อรวมกับนามสกุลเนี่ยก็ให้ระวังปัญหาพวกกล้ามเนื้ออักเสบหน่อยหรือว่าเรื่องราวของพวกอุบัติเหตุอันนี้ฝากไว้พิจารณานะถ้าสิ่งที่ผมทายทักมันเกิดขึ้นบ่อยครั้งก็ควรจะเปลี่ยนมันยังไม่ได้สมบูรณ์ 100% เมื่อพิจารณาควบคู่กับในส่วนของนามสกุลลัคนาราศีอะไรสุราษฎร์สุราษฎร์ธานีสักครู่ครับสุราษฎร์ธานีลัคนาสถิตอยู่ในราศีมังกรครับ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมาคุณหลักชัยนะคะ10ธันวาคม2507เวลาเกิด 18:30 นไม่ได้บอกวันนะงานสุขภาพแล้วก็โชคลาภค่ะตรงกับพฤหัสถ้าไม่ใช่พฤหัสส่งคำถามเข้ามายืนยันอีกหนึ่งรอบนะครับในส่วนของปีนี้ดาวการเงินเสียอยู่เกณฑ์ในการเสี่ยงโชคก็ไม่เชียนะครับการทำบุญมันบำรุงค่าน้ำประปาที่วัดนะทำมากน้อยตามกำลังส่วนสุขภาพของคุณเนี่ยผมอยากให้เช็คอัพเป็นประจำอย่างน้อยสักปีละครั้งตรวจสุขภาพเพื่อเฝ้าระวังจะมีปัญหาโดยเฉพาะในเรื่องของพวกไขข้อกระดูกลำไส้การทำงานของระบบประสาทแม้กระทั่งอาการในเรื่องของพวกภูมิแพ้ครับ SMS ต่อมาค่ะคุณพาค่ะ28 มีนาคม 2506เวลาเกิด 9:45 วันพฤหัสบดีนะคะดวงชะตาโดยรวมเป็นอย่างไรรวมอังคารกาลีอริก็หลักๆเลยจะเตือนเรื่องอุบัติเหตุกับสภาพคล่องอย่าให้ใครขอยืมมีโอกาสจะเกิดภาระหนี้สินหาโอกาสให้ชีวิตสัตว์เดือนละ8ตัวครับ SMS ต่อมาค่ะคุณเจค่ะ15ธันวาคม2534นะเวลาเกิดบ่ายโมงตรงวันอาทิตย์สอบราชการอยู่จะถูกเรียกหรือเปล่าคือเกณฑ์ในเรื่องของการบรรจุนะครับหรือว่าสอบแข่งขันเนี่ยย่าง25กับย่าง26เนี่ยพอมีโอกาสสมหวังนะฉะนั้นก็ผมไม่แน่ใจว่าสอบติดแล้วรอตำแหน่งอัตราว่างหรืออยู่ระหว่างจะสอบเอาเป็นว่าถ้าช่วงนี้ยังไม่ได้ย่าง26ให้สู้อีก1รอบครับ SMS ต่อมาค่ะคุณวินะคะ31 สิงหาคม 2507เวลาเกิด3ทุ่มตรงวันจันทร์ลัคนาราศีอะไรจังหวัดชัยภูมิชัยภูมินะครับ3ทุ่มตรงปฏิทินตรงกับวันจันทร์ถูกต้องนะครับลัคนาสถิตอยู่ในราศีมีนมีนก็โดยรวมถือว่าดีขึ้นนะแบบประเคาะย้ายออกหมดละราหูซึ่งเด้งดวงชะตาก็ย้ายออกตั้งแต่16มกราคม6มีนาคมที่ผ่านมานะครับมฤตยูซึ่งสถิตอยู่ในราศีเกิดประมาณตั้ง7ปีก็ย้ายออกและอีกสเต็ปนึงที่จะทำให้เปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นชัดๆก็จะเป็นในเรื่องของ7สิงหาเนี่ยพฤหัสจะย้ายเข้ามาเล็งดวงแต่เรื่องเดียวที่เป็นห่วงคือเรื่องเดียวที่คุณถามมฤตยูย้ายออกจากเรือนชะตาแต่ไปสถิตอยู่ในเรือนกระดุมพระก็มีโอกาสจะเกิดปัญหาในแง่ของสภาพคล่องมีสิ่งที่ต้องจ่ายยังไม่ได้คาดคิดฉะนั้นในเรื่องของการเงินก็ยังเป็นเรื่องเดียวที่น่าเป็นห่วงแต่โดยองค์รวมผมถือว่าเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นเยอะของคุณเนี่ยไปทำบุญลงศพนะกับมูลนิธิรวมกตัญญูปอเต็กตึ้งหรือตามวัดวาอารามที่เขาเปิดรับบริจาค ก็ได้ครับ SMS ต่อมาค่ะคุณวัดนะคะ14กุมภาพันธ์2500นะเวลาเกิด16 นาฬิกาตรงวันพฤหัสบดีลัคนาราศีอะไรจังหวัดกาญจนบุรีค่ะกาญจนบุรีลัคนาสถิตอยู่ในราศีกรกฎด้วยพื้นชะตาด้วยพื้นชะตาถึงแม้ว่ามนตรีจะเล็งลักนะครับแต่ว่าดาวศุกร์ก็อยู่ด้วยนะครับดาวศุกร์เล็งลักก็เป็นพินทุบาทก็อย่าได้คาดหวังอะไรเยอะเกี่ยวกับเรื่องคู่หรือแม้กระทั่งการทำธุรกิจการงานไม่ควรมีหุ้นส่วนเด็ดขาดและปีจรนี้นะครับปีจรนี้ก็พยายามอย่าสร้างศัตรูนะมีแล้วเสียเปรียบระวังปัญหาสภาพคล่องแต่งานโดยรวมยังมีโอกาสได้ขยับขยายรวมถึงการริเริ่มสิ่งใหม่ๆนะคุณวัดปีจรนี้ให้คุณซื้อหลอดไฟถวายวัด6หลอดไปเซอร์เวย์ดูว่าในวัดใช้แบบไหนอยากให้ได้ถวายและใช้งานได้จริงๆครับ SMS ต่อมาค่ะคุณนาตยานะคะ3พฤษภาคม2534เวลาเกิดบ่าย 3:00 น.ตรงวันศุกร์ถามโชคลาภถามครอบครัวแล้วก็ถามว่าจะมีเรื่องขึ้นโรงขึ้นศาลหรือเปล่าถ้าในแง่ของการคืออย่างนี้ฮะราหูเป็นเดชเนี่ยมีโอกาสถูกฟ้องนะครับแล้วก็คือมีโอกาสจะเกี่ยวข้องกับในเรื่องของพวกคดีความด้วยแหละ
และสิ่งที่เป็นห่วงปีจรนี้ผมก็จะเตือนในเรื่องของสภาพคล่องคนที่ไม่หวังดีศัตรูอะไรก็แล้วแต่ฉะนั้นปีนี้ถ้ามีโอกาสประนีประนอมให้ลองเจรจาดูให้ชีวิตสัตว์ครั้งละ17ตัวนะเลือกแหล่งที่ซื้อเลือกแหล่งที่ปล่อยครับ SMS ต่อมาค่ะคุณธัญญนันท์นะคะ7มกราคม2526เวลาเกิด 5:35 นาทีวันศุกร์งานเงินคู่ครองสุขภาพการทำบุญเสริมตรวจร่างกายเป็นประจำเพื่อเฝ้าระวังเสาอยู่ในเรือนเสียก็ไขข้อภูมิแพ้ลำไส้อีกกลุ่มนึงฮะดาวอาทิตย์โรคที่เกี่ยวข้องกับพวกเลือดไขมันก็ได้จางก็ได้นะครับหรือแม้กระทั่งพวกสายตาความดันอันนี้ในระยะยาวการทำบุญเสริมปีจร นี้นะครับบริจาคเงินให้กับผู้พิการในเรื่องของการสื่อสารคนที่หูหนวกเป็นใบ้แต่เลขรถถือว่าเป็นมงคลครับพระฤหัสจันทร์เป็นดาวคู่ธาตุดินมีหลักฐานความมั่นคงเลข3กล้าหาญขยันทายอังคารSMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมาคุณนุชนาธนะคะ20พฤษภาคม2512เวลาเกิดประมาณบ่าย 3:30 น.ถึง 4:30 น.วันอังคารดวงปีนี้จะดีหรือเปล่าผมเตือนก่อนอังคารกาลีก็ให้ระวังอุบัติเหตุนั่นแหละไปทำฟันขูดหินปูนซะไปบริจาคโลหิตก็ดีนะครับแต่งานทายดีนะงานโอเคความรักความสัมพันธ์ถ้ามีคู่ก็ถ้าผ่านช่วงปีที่แล้วมาได้ปีนี้ก็เบาลงนะปีนี้ก็เบาลงนะครับส่วนหลังวันเกิดไปแล้วเกณฑ์ในเรื่องของงานก็ถือว่ายังโอเคอยู่ครับเอาละมาในส่วนของสายกันบ้างดีกว่าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะชื่อปานิจจ้ะจ้ะวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดค่ะเกิดวันที่4สิงหาคม2508จ้ะ4:05จ้ะ4:05ฟ้าสว่างคือวันอะไรคะฟ้าสว่างแม่บอกจะเป็นวันพุธนะครับก็ยังเป็นคนวันอังคารในทางโหราศาสตร์อยู่นะครับเกิดที่ขอนแก่นนะคะลัคนาอะไรคะลัคนาของคุณเนี่ยคือลัคนาราศีกรกฎนะครับก็จะเตือนปีนี้จะมีปัญหาวุ่นวุ่นหน่อยเกี่ยวข้องกับในเรื่องของงานหรือว่าการเปลี่ยนแปลงตอนนี้ทำงานอะไรอยู่หรือเปล่าครับตอนนี้ไม่ได้ทำอะไรค่ะอกหักมานานแล้วเรื่องงานมันหาชิ้นไม่สะดวกกันตอนนี้อยู่ที่บ้านคอยดูแลลูกเต้าจับเพื่อนที่มาดูถ้าไม่ได้ทำงานก็เบาหน่อยนะครับเพราะว่ากรกฎเนี่ยมฤตยูเพิ่งยกเข้าสู่เรือนงานก็จะมีโอกาสยกย้ายเปลี่ยนแปลงในทางกลับกันถ้าถามว่าจะลุกขึ้นมาหางานทำก็คงลำบากหน่อยในช่วงนี้นะครับถ้าเลี้ยงเด็กอะไรอย่างเงี้ยมันถูกชะตาเหนื่อยหน่อยเหนื่อยหน่อยนะครับแล้วก็ทำเป็นลักษณะพวกเนอร์เซอรี่ใช่ไหมเลี้ยงเด็กอ่อนจ้าแบบรับเลี้ยงตามบ้านเท่าไปเย็นจัดทุกวันนี้ทำหรือยังฮะมีบ้างไหมเริ่มทำเนี่ยก็เคยทำมาแต่ช่วงนี้เว้นบ้างจากเอาน้องไปเข้าโรงเรียนแล้วก็จริงๆถามว่าเด่นไหมก็ไม่ได้เด่นนะครับไม่ได้เด่นในแง่ของผลประกอบการแต่ถ้ารักเด็กก็ไม่ว่ากันคืออาชีพนี้เหนื่อยหน่อยทำของคุณเนี่ยในดวงที่เด่นที่สุดนะฝากไว้พิจารณานะครับก็คือให้ไปเรียนนวดแผนไทยนะไปเรียนนวดแผนไทยหรือว่าศึกษาในเรื่องของโหราศาสตร์อันนี้ดีสำหรับพื้นชะตาก็ตอนที่คุณเลี้ยงเด็กก็ไม่ค่อยเหลืออะไรเท่าไหร่ถูกไหมล่ะนะอันนี้จะดีกว่าอันนี้จะดีกว่านะครับอ่ะโอเคนะแล้วมีอะไรที่ต้องระวังไหมสุขภาพอะไรแบบนี้ทำบุญเสริมอะไรปีนี้ไปตรวจร่างกายหน่อยนะครับระวังสิ่งแปลกปลอมนะครับแล้วก็ปัญหาสุขภาพปีนี้ที่จะเน้นก็พวกสายตาความดันแล้วก็พวกระบบเลือดนะการทำบุญเสริมชะตาปีนี้นะครับให้ไปทำบุญลงศพจ้ะลูกชายได้พึ่งไหมคะเนี่ยมีลูกชายอยู่3คนเนี่ยจ้ะลูกมีราชาโชคเกาะนะครับก็ผมให้เป็นคะแนนแล้วกันนะประมาณ 70% ประมาณ 70%นะฮะพอได้สุดที่ใครคะอะไรนะครับที่สุดที่ใครแบบพอจะมองเห็นหมายถึงบุตรใช่ไหมจ้าก็ผมกลับให้น้ำหนักไปที่คนที่สองแล้วก็คนที่สามนะครับค่ะนะคนที่สองกับคนที่สามเนี่ยพอที่จะเขาเรียกว่าอะไรคุยกันรู้เรื่องนานหน่อยถ้อยทีถ้อยอาศัยหน่อยจะมีบ้านเป็นหลักฐานของตัวเองไหมตอนนี้อยู่กระท่อมอยู่เลยนะคะเกณฑ์ในเรื่องของที่อยู่อาศัยยังนะช่วงนี้นะครับยังนะแล้วก็
ปีนี้มีโอกาสจะต้องซ่อมแซมที่อยู่อาศัยที่เราอยู่ในปัจจุบันนี้ด้วยนะครับนะปีนี้เตรียมตัวเลยนะซ่อมไปเลยแก้เคล็ดก็54ตรง54เต็มย่าง55ครับนี่นานจังสำคัญที่อาชีพนะอย่างที่ผมทายอ่ะว่าลองไปศึกษาโหราศาสตร์หรือว่าไปเรียนนวดดูนะอันนี้จะดีกว่าการเลี้ยงเด็กจ้ะนะครับขอบคุณมากเลยค่ะขอบคุณค่ะยินดีครับขอบคุณค่ะครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับมาต่อ SMS คุณกร20กรกฎาคม2535นะคะเวลาเกิด 8:49 นาทีวันจันทร์ดวงชะตาทุกเรื่องนะคะบอกว่าตอนนี้เรียนวิทย์สิ่งแวดล้อมจะจบเดือนพฤษภาคมปีนี้ค่ะถ้าเนี่ยนะสองถ้าเป็นลักษณะงานที่เกี่ยวข้องกับในเรื่องของคืออย่างนี้นะฮะส่วนใหญ่เนี่ยถ้าทำทางด้านพวกสิ่งแวดล้อมมาเนี่ยจบมาแล้วก็มีโอกาสทำลักษณะพวกงานออดิตออดิตที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของโปรเซสการทำตามเงื่อนไขข้อกำหนดในเรื่องของสิ่งแวดล้อมอันนี้ผมหมายถึงพวกโรงงานอุตสาหกรรมนะถ้าทำในลักษณะอย่างเงี้ยก็ถือว่าสมรูปในระดับหนึ่งหรือว่าท่านวันหนึ่งในอนาคตถึงขนาดที่ว่าจะทำธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของพวกธรรมชาติอะไรพวกนี้ก็ถือว่าดีนะถ้าเป็นสเกลใหญ่ก็ฝากเผื่อไว้ในอนาคตพวกทำลักษณะพวกรีสอร์ทเกี่ยวข้องกับเรื่องสวนเกษตรพวกนี้ใช้ได้และอีกหนึ่งทางเลือกนะครับคนที่จบสาขานี้นะถ้าคุณทำลักษณะของการเป็นครูอาจารย์เป็นที่ปรึกษาก็ถือว่าดีครับ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมานะคุณปรารถนาค่ะ9เมษายน2531นะคะเวลาเกิด 9:42 นาทีวันเสาร์การเงินโชคลาภส่วนคู่ครองจะได้กลับมาอยู่ด้วยกันหรือเปล่าแต่ตอนนี้เป็นกาลีอยู่ครับก็ต้องบอกว่าจริงๆถ้าลักษณะการคงรูปแบบความสัมพันธ์ในช่วงนี้จนถึงก่อนวันที่9เมษายนเนี่ยถ้าเป็นอย่างนี้ก็ถือว่าก็ถือว่าตามรูปดวงที่มันควรจะเป็นฉะนั้นถ้าอยากจะลองเจรจาพูดคุยจริงๆรอหลังวันเกิดไปก่อนเอาใจช่วยแต่โอกาสก็มีไม่มากนะครับส่วนในเรื่องของการเงินกับการเสี่ยงโชคหลังวันเกิดไปแล้วหลังวันเกิดไปแล้วในแง่ของสภาพคล่องก็ถือว่ากลางๆนะกลางๆนะนะครับก็ใช้จ่ายด้วยความไม่ประมาทแต่การเสี่ยงโชคนั้นไม่เด่นเลยครับ SMS ต่อมาค่ะคุณพิมพ์ค่ะ23สิงหาคม2535นะคะเวลาเกิด 8:40 นาทีวันอาทิตย์นะถามเรื่องของดวงชะตาโดยรวมสุขภาพความรักเป็นอย่างไรความรักจะลงตัวอย่างจริงจังเป็นเรื่องเป็นราว25ครับอายุย่างถ้ายังไม่เจอก็จะได้เจอในช่วงหลังวันเกิดนี้ถ้ามีการคบหาอยู่แล้วก็อาจจะมีการกระชับความสัมพันธ์แน่นแฟ้นขึ้นถึงเนื้อถึงตัวเป็นเรื่องเป็นราวมากกว่าเดิมสุขภาพระวัง2กลุ่มฮะโรคของผู้หญิงอีกกลุ่มนึงพวกทางเดินอาหารครับ SMS ต่อมาค่ะคุณกันกัสมานนะคะ5เมษายน2533เวลาเกิดค่ะ 11:25 นาทีวันพฤหัสบดีชะตาชีวิตช่วงนี้จะเป็นอย่างไรอังคารกับอรินะครับแล้วมันโยงปัตตนิก็จะเตือนในเรื่องของอุบัติเหตุในเรื่องของสภาพคล่องคนไม่หวังดีรวมถึงในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ถ้ายังโสดก็ไม่ต้องกังวลนะครับของคุณเนี่ยหาโอกาสให้ซื้อมีดหรือเข็มก็ได้ซึ่งเป็นหนึ่งในเครื่องอัฐบริขารถวายแด่พระภิกษุสงฆ์ครับ SMS ต่อมาค่ะคุณตาลค่ะ20กรกฎาคม2515นะคะเวลาเกิดทุ่มครึ่งพุธกลางคืนถามเรื่องของการงานความรักแล้วก็โชคลาภค่ะ20กรกฎาคม2515ปฏิทินตรงกับวันพฤหัสครับคุณตาลรบกวนส่งข้อมูลมาเพิ่มเติมแล้วกันเนาะ SMS ต่อมาค่ะคุณสุนิสา3กุมภาพันธ์2528นะคะเวลาเกิด 02:22 นาทีฟ้าสว่างเป็นวันเสาร์งานเงินโชคลาภค่ะ3กุมภา28ปฏิทินตรงกับวันอาทิตย์ครับฉะนั้นจะฟ้าสว่างจะถอยหลังกลับ1วันมันคงไม่ใช่อันนี้คือประโยชน์ของการใส่ข้อมูลเข้ามาให้ครบถ้วนจะได้ช่วยกันรีเช็คจะได้กลับไปตรวจสอบกันอีกรอบครับ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมาคุณเอกวัฒน์25มิถุนายน2520นะเวลาเกิด 20:43 นาทีไม่ได้บอกวันนะคะวันเสาร์เรื่องเงินเรื่องงานแล้วก็สุขภาพ
งานมีโอกาสขยายนะครับนะมีโอกาสขยับขยายแต่ว่าในการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆเนี่ยมันจะมีปัญหามากหน่อยโดยเฉพาะกับผู้หลักผู้ใหญ่ให้เลี่ยงการทำบุญเสริมชะตาให้คุณถวายชุดสังฆทานยานะครับส่วนสุขภาพของตัวคุณเองนั้นก็พวกไมเกรนช่องปากทางเดินหายใจรวมถึงในเรื่องของพวกกระเพาะอาหารครับ SMS ต่อมาค่ะคุณพิษณุนะคะ18พฤษภาคม2530ค่ะเวลาเกิด 7:09 นวันจันทร์ดวงชะตาตอนนี้เป็นอย่างไรผมดูหลังวันเกิดแล้วกันแม้วันนี้หลายท่านนะครับอังคารกาลีหลังวันเกิดให้ระวังอุบัติเหตุไปทำฟันขูดหินปูนบริจาคโลหิตซะและถ้าคุณทำงานอยู่นะครับถ้าคุณทำงานอยู่หลังวันเกิดไปแล้วเนี่ยเกณฑ์ในเรื่องของงานก็ถือว่าแป๊บหนึ่งในเรื่องของงานเนี่ยก็จะแน่นขึ้นอยู่ตัวขึ้นก็ได้นะครับสภาพคล่องเป็นอย่างไรสภาพคล่องยังไม่ค่อยห่วงช่วงนี้ห่วงจริงๆคือย่าง31หรือ31ครับ SMS ต่อมาค่ะSMS ต่อมาคุณเจนจิรานนะคะ12เมษายน2535ค่ะเวลาเกิด 16:02 นวันอาทิตย์การเงินความรักบอกว่าถ้าขายของจะขายประเภทไหนดีปฏิทินตรงกับวันอาทิตย์นะครับของคุณเนี่ยผมอยากให้ทำลักษณะพวกจับเสือมือเปล่าซื้อมาขายไปก็ได้ถ้าลงลึกเฉพาะกลุ่มธุรกิจที่เด่นก็พวกเครื่องเขียนอุปกรณ์การเรียนนะพวกสเตชันนารีศูนย์ถ่ายเอกสารเข้าเล่มทำรายงานอุปกรณ์สื่อสารถ้าคุณมีความรู้นะครับเพียงแต่ว่าในช่วงย่าง34เนี้ยยังไม่ให้ลงทุนใหญ่ถ้าจะทำจริงๆและถนัดและรู้จริงทำหลังวันเกิดครับ SMS ต่อมาค่ะขายตรงก็ได้นะไม่ต้องลงทุนคุณเบญจมาศนะคะ26มิถุนายน2543เวลาเกิด 8:45 วันจันทร์การเรียนค่ะจะสอบติดม.4โรงเรียนที่หวังหรือเปล่าความรักการทำบุญทำอะไรก็ต้องเรียนว่าจังหวะเวลาในการสอบช่วงปีนี้ไม่เด่นก็ทำให้เต็มที่ฮะแล้วก็ในแง่ของการทำบุญเสริมนั้นให้คุณช่วงอายุย่าง16เนี่ยก็ไปบริจาคเงินที่สถาบันมะเร็งมูลนิธิที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของยาเสพติดนะครับแล้วก็พยายามเต็มที่เรียนที่ไหนก็เหมือนกันสาขาอาชีพที่เด่นผมฝากไว้พิจารณานะดาวพุธในดวงของน้องก็สวยมากตัวเลขบัญชีนิเทศนะครับในเรื่องของภาษาอักษรศาสตร์รัฐศาสตร์ก็บริหารรัฐกิจการทูตนิติก็เน้นทนายความรวมถึงพวกเซลล์พวกมาร์เก็ตติ้งครับช่วงหน้าค่ะยังสามารถส่งข้อมูลเข้ามาทาง SMS นะคะรวมไปถึงเราจะมาฟังเรื่องราวของเรื่องงามยามดีวันมงคลกันด้วยพักกันสักครู่ค่ะครับ